มีคุณอนุวัฒน์อิสระขันและผมวันชัยสุโขนะครับมาร่วมบรรยายเกมในนัดนี้ครับใช้ความเร็วของควาเดน่าควาเดน่าเล่นงานซูเปอร์มาแล้วไปที่ถึงกับเคนโต้โดนเสียบไม่เหนื่อยครับไล่ฟาวด้วยเลยครับเชฟีอาร์นะครับดูไปแล้วครับต้องดูไอ้เจ้าตัวใบแดงครับแต่ต้องเกมเลยนะครับสุภชัยเก็บบอลแรกครับสุภโชคสุภโชคที่เพื่อนผ่านทางยัดให้กับปิยพงศ์คนดีนั้นไปออกมาหาบอลไม่เจอปิยพงศ์ได้ยิง1-0เลยครับโอ้ลูกนี้หาบอลไม่เจอเลยนะครับแต่ถ้าใช้อยู่หน้าแล้วเสร็จปิยพงศ์เลยครับโอ้เอาจนได้ครับบุรีรัมย์ที่เวลาฝ่ายเด็กเนี่ยตามมาเลยครับในการเสียบเขาดูครับเจ้าเจอผมโอ้โดนสเปโรซ่าเล่นกับเท้าเลยครับแล้วยิงลูกนี้มา2-0เรียบร้อยครับจากสเปโรซ่าครับโอ้ความผิดพลาดของเฉลิมพงศ์เกิดแก้วครับแล้วมีอามาดูฟังทางอยู่ให้ให้อามาดูวัดครับใช้ความเร็วของอามาดูดูอัตราดวลกับพันษาแล้วโยกตัดเข้าในสุดเส้นตรงนี้เดินตัดมาเหมือนกันแล้วไม่ซัดโอ้โหบอลชนคานไม่ได้ดิประตูตีใครแต่เลยครับทางด้านของนครพนมรู้สึกว่าฝ่ายลูกยิงจบเกมเลยครับดีดามีเด็ดบ้านเราชนะนครราชสีมาไป2-0พอได้อยู่มากับประตูที่จะลุ้นเมืองคืนก็ไม่ได้นะครับในช่วงท้ายเมื่อสักครู่นี้